ในมุมของพอดคิดว่าเพราะว่าแผนหลักของเขาคืออันไดยิงเขาเล่นอันไดยิงบ่อยมากเลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมามาฮะนี่ question mark ครับ T1 เป็นนอมกับดูมนะเลือกฟินิกเองครับอันนี้จะเป็นเฟลเลอร์บอยได้อยู่นะกดเมียหน้าแบบไม่เกรงกลัวเฟลเลอร์บอยนะรู้สึกไม่ได้ซีเรียสอะไร LC น่าสนใจครับครับก็คือเปิดคอมาตั้งแต่แรกๆเลยก็เลือกมาเคาน์เตอร์เมียหน้าไฮโร่ได้เป็นหลักนะแต่คือ LC ในแพทช์นี้ก็เล่นได้หลายแบบจะออกลิงก์ก่อนหรือว่าของออร่าก่อนก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากมาแล้วครับอะไรอิงเหรอแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นเรียวแน็กเล่นหรือว่าไมโปรความแตกต่างคืออะไรฮะนอกจากเรื่องโพซิชันก็ถ้าเกิดเป็นอันไหนอีกถ้าเกิดมันเลนมันแบบขยี้ได้อยู่มันก็ไล่แครี่เข้าป่าได้แล้วมันแล้วไมโปรชอบออกไปแฮมเมอร์ด้วยไงแล้วก็แบบดันป้อมอะไรเงี้ยคุณจดมาใช่ไหมจดมาเลยจดมาเลยจดจนออกเองจนหกกำมัดทารุสอย่างนี้ต้องน่าอยากแบนเฟลิปบอยอยู่พอสมควรนะควรจะแบนนะแต่จริงดูจะอันดายไปเจอเลนเอลซีน่าจะคุ้มกว่านะครับเขาเลือกมาแบบเหมือนจะเน้นเลนแหละอันนี้แต่ว่าในเฟส2ก็อาจจะต้องแบบเปิดเผยตัวคอก่อนตัวหนึ่งอันไหนก็เป็น2ซัพพอร์ตแบบนี้แล้วเพราะดูแบบ2นี้ไม่ใช่ตัวที่แบบเฟล็กซ์มากขนาดนั้นคือตัวเมียหน้าส่วนใหญ่ก็ซัพพอร์ต4แหละอย่างมากมิดมันจะมีมิดเลนออกมามั่งซึ่งไม่ได้แบบเก่งจัดนะมันแล้วแต่เกมมากกว่าครับเฟดแบนแครี่ฮะโอ้แบนไจโรนะน่าสนใจนะไม่มีไม่แบน PA ไม่แบนอะไรแค่นั้นชอบจริงเลยทำไมเขาถึงเลือกแบนไจโรฮะผมว่าเขาเคยซ้อมกันอ่ะมั่นใจเลยว่าเขาเคยซ้อมเพราะว่ามันไม่มีโอกาสมันไม่มีทางที่ทีบันอยู่ดีจะแบนไจโรใช่จะแบนไจโรแบบเอาเมตามากอ่ะใช่แล้วก็ไจโรเนี่ยอาจจะเข้าแผนกับคริสเตียนมาตรงที่ไจโรมันเป็นฮีโร่ที่เล่นกับอันไดแล้วเก่งอยู่นะช่วงกลางเกมอ่ะมันแบบดูซองพอสมควรเลยเพราะว่าเวลามีทูมสโตนมาก็เหมือนแบบมีทาร์เก็ตให้เข้าไปโจมตีใช่ไหมแล้วพอเข้ามาโจมตีมันจะโดนสวนด้วยคอดาวที่มันแบบดาเมจกลางๆแต่ว่าแฟลคานอนที่ตามมันเนี่ยจะหนักถือดาเมจไจโรที่เป็นฮีโร่แครี่ที่ช่วง 10-20 นาทีเนี่ยแรงมากเลยนะไปเล่นไหนนี่ถ้าเกิดว่ามีตัวเซตให้ดีๆเนี่ยโอกาสตายสูงพูดถึงตัวเซตนี่คริสเตียนมาต้องการตัวเซตมากเลยนะใช่ซึ่งน่าจะเป็นหน้าที่ของไมโครคนเดิมเล่นตัวแบบสเตรนจ์แบบสตันอะไรพวกนี้โหพี่เอ็มนี่เป็นทุกอย่างเลยนะทุกอย่างจริงๆเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆแต่จริงเขาเลือก LC มาเหมือนจะว่าไม่กลัว PA แล้วมั้งแบบเบดเมลดิเวลนี่เขาปล่อยแบบปล่อยให้เล่นแผนหลักเลยแล้วแบบ PA ไรคันก็ถ้าพูดว่าไม่กลัว PA ก็คนที่พูดอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียบร้อยแล้วชอบจริงเลยชอบจริงเลยแต่คือขอแบบหลัง30นาทีนะยิงยาวเพราะเขาปกติคือแบบโดนจะโดนกระทืบนั่นไงมาครับเปิดตัวคอก่อนก็ไปครับโอ้โหถ้าวันไหวจะต้องเลือกวินเทอร์ป่ะวันไหวแต่คอมโบ2ตรงที่ผมชอบนะเป็นนกไฟน้องน้ำแข็งที่เรียกว่าทีมชิคเก้นไฟเตอร์หรือว่า NAP เคยเล่นมาก่อนเรียกว่าเล่นดีเลยทีเดียวตียากนะถ้าสมมติว่าหาวินเทอร์ไม่เจอแล้วแบบโนวาอยู่ไม่กล้าตีอ่ะครับแล้วพี่เอไม่ใช่ตัวที่แบบตีไวขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเวลามันบิงใส่ไข่ไม่ได้ไงมันต้องบิงไปแล้วไปตีกันข้างๆมันแบบมันยากอยู่พอสมควรอย่างนี้แท้ต้องเล่นเกมยาวมั้ยลำบากเนอะก็น่าจะเล่นส่วนมากเลยเดี๋ยวน่าจะเล่นสไตล์เดิมแหละเนาะใช่โอลี่เดโซผมว่าแฮชแท็กนี่โอกาสเล่นเลทเกมสูงนะส่วนใหญ่แครี่ขนมปังจะเป็นแบบฟาร์มเยอะแล้วพอเลือก PA มาเนี่ยมันก็เหมือนแบบวนลูปเดิมที่ว่าออกฟูลี่ก่อนไม่น้อยเกมนั้นที่จะเห็นอยู่ดีขนมปังไปออกเดโซก่อนเขาเล่นแบบสไตล์เดิมตลอดแต่เขามั่นใจไงว่าทีมมันจะทำให้เขาฟาร์มได้ซึ่งนั่นก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ข้อดีคือเขาอาจจะฟาร์มได้จริงแต่ว่าข้อเสียคือต่อยเขาฟาร์มได้ถ้าเกิดเจอทีมที่แบบดันเข้ามาไวๆพื้นที่ก็จะเหลือน้อยลงแต่ก็ภาพนั้นก็ยิ่งเหลเข้ามาก็ยิ่งดาทองก็ยิ่งน่ากลัวครับอย่างนี้แสดงว่าทีวันอาจจะมองภาพแบบที่มิคาซาพูดแล้วเลือกเกมที่แบบดันได้มากกว่านี้ไหมฮะอาจจะเล่นเกมที่ดูแอคทีฟกว่าเดิมเพราะจริงเลนเมียนาเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าพันนิสได้นะถ้าเกิดแบบเล่นดีๆแบบปักเซนที่อันคลิปใหญ่แล้วก็ไล่กดดันเมียนารัวตอนเลเวลหนึ่งให้เขาแบบไม่ได้เล่นง่ายเกินแล้วก็อย่างที่บอกอยู่ตัวซัพพอร์ตของ T1 ตัวนี้เรียกว่าจะเป็นตัวที่แบบอิมแพคกับซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามขนาดไหนโอ้โหอิมแพคไหมฮะแบบนี้อึดอัดนะต่อให้มองว่าอันไดดูจะแบบว่าใส่หน้าออกได้ในช่วงเลนถึงคือแบบเป็นไตเรนอย่างเงี้ยแต่มองว่าออกยังเป็นฮีโร่ที่มีประโยชน์เยอะมากนะทั้งต้นเกมกลางเกมเลทเกมเงี้ยมันเป็นฮีโร่ที่ดีนะแครี่ก็ชอบด้วยเวลาเลือกมามันมีบัฟที่ทำให้ตีไวเดินไวเอามาเผื่อที่เป็นไมโปรออฟเลนแหละเพราะว่าออกไม่กลัวเท่าไหร่อันได
ม่แต่ว่าเอาจริงผมว่าเกมนี้น่าจะเอาโอเกอร์ไปยิงกับ LC เพราะว่ามันจะเพราะว่ามันเวลาเจออันดามันจะได้เป็นแบบ2 strength อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะมีโอเกอร์ที่แบบยืนวัดกับไอ้เอาไว้แบบว่าไปวัดกับอันดาน่ะครับพอถ้าเกิดเป็นฟีนิกซ์ LC แล้วโดนแบบดูดสเตรนจ์นี่คือแบบก็คือจะหยาบมากใช่ไหมคือฟีนิกซ์โดนดูดสเตรนจ์แล้วแบบเลือดน้อยมากปกติเลือดน้อยอยู่แล้วไงแล้วมันต้องกดสกิลเพื่อที่จะแลกเลือดอีกแบบหนักไปนะก็น่าจะเอาโอเกอร์มายืนเลนกับ LC อันนี้คือความเป็นไปได้สูงอยู่ครับก็แคลรี่ก็เป็นตัวที่ใกล้ธรรมดาได้นะสำหรับ T1 ไม่รู้สึกแบบกดดันอะไรมากต้องรอดูตัวนี้ครับผมว่าเขาจะมาโอ๊กผมไม่อยากให้เขาหยิบกุงก้าพิกนี้นะถ้าเขาไม่หยิบอะโอกาสโดนแบนสูงมากเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เขาต้องการตัวเซตอัพดีๆตัวที่มาลดทอร์นาเมนต์ในทีมไฟท์ตัวที่เล่นคู่กับมิยาน่าผมว่ากุงก้ามันตอบโจทย์สำหรับเคชมาร์กนะและอย่างหนึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวหลักที่มิเคลเล่นเขาเล่นบ่อยเขาวอยสปิริตกุงก้าพวกนี้โอ้วอยสปิริตครับผมวอยสปิริตมิเคลอะแตกต่างไม่ใช่อย่างนี้ไม่มีตัวยืนทีมไฟท์แบบที่พอดบอกอันนี้เป็นตัวปวดมากกว่านะมันมีโอกาสที่อันใดเป็นออฟเลนนะพอมาคิดดูดาบแล้วเพราะว่าเขาอยากได้ตัวที่แบบถึกๆอะแบบยืนเล่นให้เพื่อนอะคือเขาอยากถมเกมก็จริงแต่อย่าลืมนะการที่จะถมเกมใส่ในเกมที่มีออก LC Phoenix คือมันอีก3ตัวนี้มันดูสตรองมากครับแค่เอามายืนกันบ้านถ้าเกิดว่าตัวโดนเปิดเนี่ยมันมีตัวเซตอยู่แล้วแล้วกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าโถมไปแล้วไม่มีตัวเซตอัพดีๆเนี่ยมันไม่ไหวอาจจะโดนสวนได้ด้วยซูบูโนวาสินะแต่ไม่ค่อยเผื่อเวลาใน2พิกหลังเลยนะสำหรับ T1 ใช้เวลาไปกับการเลือกออกนานมากเลยนะ1นาทีกว่าเออเหรอผมมองว่ายังไงเค้าน่าจะต้องเลือกไอ้ตัวมิดป่ะอ๋อไม่เป็นทีเลยมั่นใจในการเอาทีมจริงมันเจอถ้าสมมติเป็นตัวดีนะเป็นอันดายออฟเลนมันก็อาจจะพูดไม่ออกนะถ้าเกิดสมมติทีบีมั่วๆตายเร็วอยู่นะเลือดน้อยด้วยใช่ไหมเลือดมันน้อยหายอยู่ตรงนี้เพราะแบตเป็นแบตเลยอย่างไวขนาดมี LC นะยังคิดว่าแบตดูเป็นปัญหาสำหรับทีบีอยู่นะในช่วงเลนครับผมมองว่ายังไงก็น่าจะเป็นอันดาย5ถ้าแบบอย่างนี้ครับมีโอกาสเป็นอันดาย5แล้วแล้วว่าลาสพิกจะเป็นของไมโครใช่เป็นลาพิกมาโปรแต่ยังแบนตัวมิดเลนอยู่เพราะว่าที่วันขาดมิดเลนครับครับมีโอกาสเป็นไชส์ไหมไชส์ฮันเตอร์ผมว่าตัวที่น่าเล่นเกมนี้มีทั้งสตอมทั้งไทนะสตอมก็ยังน่าเล่นเพราะเจออันดายแล้วแบบเรียกว่าแหลกล็อกดาวน์มากนะแล้วเป็นตัวที่ยืนเลนเจอวอร์ทูเลตก็แบบเทรดฟาร์มไปเลยที่วันผมอยากให้ที่วันปิด DP นะผมว่า DP นี่ทำให้ question mark นี่อึดอัดอยู่นะช่วงกลางเกมมันไม่มีตัวปิดดาเมจดีๆให้ DP จะตายเลยแล้วก็เขาก็คิดว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นแผนเร็วกว่า DP ตอบโจทย์สำหรับเขานะถมได้ไวแต่ถ้างั้นถ้าจะเล่นแบบนั้นคือ TB จะต้องไม่ลำบากเลยว่าเขาก็เล่นกัน4คนให้ DP ฟาร์มไปเล่น4คนได้นะผมว่าเขาถ้าในกรณีเขาเลือก DP นะมีโอกาสที่จะให้ DP เล่นก่อนแล้วก็ TB แบบมาเติมทีหลังก็ได้คือถ้ามาจากฮีโร่ตอนนี้เป็น TP Storm ใช่ไหมโอ้สปีดไปเลยโอ้ตอนนี้ก็บวกรวมเหมือนกันนะบวกยับเลยนะน่าจะเป็นสายต่อสู้เลยแน่ๆเพราะว่าไอ้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีตัวเซฟเลยไม่มีตัวที่ดิสเปลใบไอ้แล้วก็แมกเนไทได้คือมันเป็นอันดายแล้วก็มิลาน่าเล่นยากอ่ะแต่คือไมโปรต้องทำทุกอย่างเลยไหมเนี่ยในพิกนี้น่าจะต้องเอาเยอะอยู่ต้องหาตัวที่มันบวกไหวด้วยแล้วก็เป็นตัวจับนิดนึงอ่ะไม่งั้นอีกทีมเล่นง่ายเกินอ่ะผมว่านะ1นาทีมีเวลาเหลือๆแล้วนะฮะแต่ว่าแมชอัพไอ้วอสปิริตเออสปิริตนี่เออสปิริตนี่คือแบบต้องแม่นสกิลมากนะเพราะว่าบอยมันอัพดิสซิเบลมันหลบได้นะก็ถ้าเกิดพลาดไปแล้วแบบกิ้งเข้าป้อมนี่ก็ยับอยู่คือแบบเวลาเออสปิริตมันกิ้งเนี่ยมันต้องวางหินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวางหินไปมันจะพุ่งไกลถ้าเกิดวางหินพุ่งไกลแล้วมันไปเข้าป้อมเนี่ยมันก็แบบก็คือคันเซิลไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะตัวเวลาแบบโรลลิ่งบอร์เดอร์ไปแล้วเนี่ยมันอันนี้อยู่ที่เชิงครับก็คือตอนแบบต้องตอนหมุนน่ะก็คือตอนแบบต้องก่อนที่จะออกตัวเท่านั้นวางหินหรือว่าไม่วางหินถ้าออกตัวไปแล้วก็คือไม่ได้ถ้าเกิดสตาร์ทรถแล้วก็ไปเรียบร้อยไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่าหยุดจริงเป็นเออโหก็ดูโปรอีกแล้วครับดูเอาจริงคริสมาร์กิบมาแบบเพื่อซัด4-4อ่ะจริงคือแบบทำไงก็ได้ให้ได้เล่น4คนครับอ่ะเป็นพิธีเข้มข้นมั้ยก็เบียดซัมเมอร์หายใช่ทีบีเกาะจะแบบน้อย0หุ้ยถ้ากระสุนถ้าเกิดเต็มก็ได้แค่แบบอาร์เมอร์ที่เอาจากไอเทมอย่างเดียวเบสซัมเมอร์หายเลยครับเป็นตัวเคาน์เตอร์พวกไอทีบีนาการ์มผมจำได้ว่าเขาเคยโดนแบนไปด้วยนะฮะแฮชแท็กเคยโดนแบนแต่ล่าสุดที่เห็นไมโปรเล่นไอเอลเดอร์ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่นะเหรอคือหมายถึงว่าทักษะเขาคือมันได้ในเลนไงแล้วพอมันไปออกนอกเลนปุ๊บมันแบบมันสู้ยากอ่ะอย่างแรกนะการหยิบเอลเดอร์มาออฟเลนเนี่ยมันต้องมั่นใจว่าคุณเลนไม่พัง
คุณต้องมั่นใจว่าออกเลนไปแล้วคุณทำได้ครับซึ่งถ้าทำไม่ได้สักยักอย่างหนึ่งในที่ผมพูดไปเนี่ยคือแย่แย่นี่คือแย่ในระดับไหนครับก็มากคือมันจะกลายเป็นแบบแย่ซับสี่จะกลายเป็นการซับสี่แล้วเผื่อจะไปซับห้าเลยอ่ะมันเป็นตัวคีย์ของแท็กเลยไปโปรทำทุกอย่างเลยเหรอฮะใช่ในกรณีสมมติว่าพี่เอ็มเอาเยอะพี่เอ็มถ้าพี่เอ็มเอาเยอะโกนพี่เอ็มเลยถ้าพี่เอ็มไม่เอาเยอะก็พี่เอ็มแฟลหน่อยแฟลหน่อยเบานิดนึงเบานิดนึงเดซิเบลลงก็ถ้าพีเอไม่เอาเยอะผมก็จะมองว่าเล่นได้แหละก็ต้องดูว่าพีเอได้ฟาร์มมากน้อยแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นเอิร์ธสปิริตเลนกลางนะเขาสามารถไปถล่มป่าได้เลยมีกระแสมองว่าไงฮะสำหรับเกมนี้ผมว่าเชิงของฮีโร่ดูทีวันดูได้เปรียบกว่านะครับแต่ว่าเป็นควอชั่นมาร์ครับอะไรอะไรเกิดขึ้นได้โอ้ต้องรอดูกลางเกมเข้าเลทครับว่าถึงตรงนั้นหรือเปล่าเกมพลังงานมีเยอะจังเลยฮะในทัวร์นี้เกมพลังงานดูมีเยอะมากเลยนะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ครับอย่างที่โตวิเคราะห์ได้กล่าวไว้ต้องมารอดูกันในเกมแรกแล้วกับทีวันแล้วก็ question mark เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาดูเกมแรกพร้อมกันครับTell me if it's over, come a little closer. We should take our time to think this damn thing over. Yeah. Should we grow closer? Should this be over? My heart for your mind, probably we should start over. Tell me if it's over.Polo, her face is saying don't go. I'm acting like I don't know. Whisper my name, say what you want, show me your thoughts. I do the same. My bread on your neck while I slowly caress. Feelings and gray.สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับรายการ ESL Thailand Asian นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับที่ต้องแข่งขันกันอีก2คู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นคู่ของชาวไทยนะครับใช่มาร่วมกันเป็นกำลังใจช่วยเชียร์นะครับใช่ครับนะฮะเป็น question mark by hashtag esport ครับเจอกับทีม T1 นะครับใช่ครับทีม T1 นี่ก็เหมือนว่าฟอร์มพึ่งพลาดมาใช่นะตอนเจอในยอนคือเอาง่ายสองทีมนี้ยังไม่มีคะแนนทั้งคู่เลยใช่ใช่ใช่แพ้ในเกมแรกมาทั้งคู่นะครับแต่ก็เป็นแพ้สองหนึ่งทั้งคู่ด้วยนะคืออย่างน้อยก็ได้เกมหนึ่งจากทีมฝั่งตรงข้ามมาคือเพราะฉะนั้นนี่แพ้กิกแฟมมาใช่ไหมครับครับแต่ในดับนี้ของระหว่างทางด้านQuestion Markกับทางด้านโอของ T1 เนี่ยQuestion Markก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่กะเลดเลยเหมือนเดิมกับแบบใส่เต็มเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็บูสต์ทั้งฟาร์มดาเมจไม่มีเพราะว่าแบนแมกนัสออกไปเองใช่ไหมแล้วก็เอา PA ที่ตัวประจำของQuestion Markเล่นอยู่แล้วฮะครับส่วน T1 ก็กึ่งๆเลดเพราะว่าเทเลเบนมันก็ฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะครับในช่วงไปกับทีมได้ครับตามช่วงเมตาโมนะก็มีแบบเอิร์ธสปิดด้วยช่วยมาฮะใช่ครับใช่เอิร์ธสปิดแบบเล่นทำเกมแบบหนักมากเพราะว่าหนักมากเกมนี้แล้วก็มี LC คอยบัฟให้ใช่ต้องรอดูก็คือมีตัวบัฟต้องรอดูว่าทางด้านตัวของเฮชมาร์กเนี่ยเขาต้านเกมต้นเกมได้หรือเปล่าถ้าต้านได้กลางเกมกับท้ายเกมเลดเกมนี้น่าจะสู้ได้น่าจะยาวใช่ก็คือแบบหนักใจอยู่หนักใจแทนของทีม question mark เองไม่ได้มีตัวบัฟเหมือนทาง T1 เท่าไหร่นะทางนู้นเขามี2ฮิลด้วยผมจะไม่ผิดใช่นะฮะอ๋อแต่มีอันใดอีกอ่ะช่วยคอยฮิลให้ได้นะครับต้นคงต้นเกมแล้วก็เอาเอลเดอร์มาตัดกรอด้วยส่วนหนึ่งยกเว้นถ้ากล้าเล่นหน่อยก็สู้ไปเลยแล้วกันสู้แบบสู้ต้นเกมไปเลยแบบชนไปเลยแล้วก็ PA เนียนฟาร์มหรือถ้าแบบ 4, เอาเยอะหน่อยแบบเล่น PA ถ้าเขากรุ๊ปมาให้ค่าหรือว่ากรุ๊ปมาทีมไฟต์แล้ว PA เนียนเก็บคิวได้ผมก็น่าจะชนะได้ด้วยเหมือนกันนะครับมันเล่นได้2 3แบบครับทางด้าน2แบบของ PA ขนมปังแล้วแครี่ก็ PA เหมือนเดิมนะใช่แล้วฮะทุกทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวน่าเลยแบบตัวจี๊ดใช่ก็จริงมีคุยกันด้านหลังว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าดาเมจจะพอไหมถ้ายังไม่ได้เลทมากหมายถึงไอเทม PA ไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนั้นนี่น่าจะเอาฝั่งของ
T1 ไม่ลงเหมือนกันนะคือเพราะมีสิ่งที่ต้องเคลียร์เยอะอย่าง LC มีดูเอลคอยดึงได้ใช่มั้ยฮะมีฟินิกสกิลอัลติเมทมาตัดได้อีกแถม AOE ของทางฝั่ง T1 เนี่ยนอกจากฟินิกแล้วยังมีตัวเอิร์ธสปิริตอีกนะมาคอยดึงให้นะเขาก็กะน่าจะเลเวล12แล้วก็กะคลิออกบ่อยๆแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็หวังเพิ่งว่าเอลเดอร์ท่านเนี่ยจะมีพาสซีฟที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปลดเบสของเกาะแล้วก็รีซีทออกไปครับแบ่งไว้ก่อนนะฮะรุนต้นเกมนั้นลีฟก็โอ้โหกันโทรศัพท์นี้มาเลยครับโอ้ก็ไม่ใจตามเบสิกแล้วนี่น่าจะแบบบล็อกคลิปบล็อกให้เลยใช่ครับบล็อกให้คลิปฝั่งตรงข้ามเข้าลึกนะฮะครับเอาคลิปหลุดหนึ่งตัวช่วยกันหน่อยบล็อกยังไม่เต็มเท่าไหร่นะก็สบายๆครับเคยมังหลุดไปได้อยู่นะยังไม่ถึงกับเข้าหน้าทาวเวอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าเข้าหน้าทาวเวอร์เดี๋ยวมันดันสูงเกินไปเงี้ยเป็น3เลยนะฮะปรับลงล่างไปแล้วอ๋อโอเคครับอ้าวเคอรี่ครับฟรีๆครับช็อตนี้นั่นเป็นแทงโก้ครับส่งมาของขนมปังอ่ะคือเขากลับมาลากคลิปแล้วมาเจอเคอร์รี่พอดีครับพอดีใช่ไม่มีวอร์ดช่วยหลังทาวเวอร์นะครับทางฝั่งทีม question mark ก็ต้องโดนอย่างนี้ครับเมื่อกี้นึกว่าจะดึงบล็อกคลิปนะไม่ได้ดึงมันแอคโครต่อได้อันนี้แบบดึงคลิปป่ามาแอคโครต่ออ่ะอันนี้ก็ดึงกลับไปครับ เดี๋ยวรอหมุนรออีกชุดนะครับเงินโจแคมตัดคลิปไปเรื่อยครับฟินิกซ์ถึงพอที่ยืนได้มีดลอยเสียบไปที่แซมเอชครับสวยเลยครับได้ตีฟรีเวฟแล้วดึงย้ำต่อเรียลแน็กเริ่มแบบตีแรงครับพอดูสเตรนมานะครับแล้วก็แม็กเลอร์ฝั่งตรงข้ามน้อยด้วยใช่แล้วฮะดึงได้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเนี่ยด้านบนทีวันแต่ยิงก็เป็นตัวช่วยต้นเกมที่ดีทีเดียวนะครับด้านล่างครับมาดูก็มาจ่ายครับสตันเคลียร์ครีปกันไปครับอ้าวเอาแล้วแม็กเลอร์น้อยแม็กเลือดน้อยเจอต่อยฟรีๆไปครับต่อยเป็นข้อครับคือเกมที่ตีฟรีมาสักพักใหญ่ๆทั้งสองคนเลยโมบิลิตี้สูงครับเจอเวฟลงแล้วก็ตีทางด้าน LC กับอันไดอิงเปิดไปก่อนนะทางฝั่งของเรียลแน็กจัดการแซมเอสอีกครั้งครับแต่ด้านล่างนี้ว่าไงครับโอ้โหงานเข้าลิฟต์ดักหน้ามาครับตอนนี้ครับตามชื่อสกิลเรียลีฟอีกรอบหนึ่งครับผมพยายามจะไล่ฆ่าเทอร์โนเบลดได้หรือเปล่าขอให้จิ้มเดียวได้เรื่องครับเซตไมโปรครับผมเมื่อกี้ด้านบนนี่ตายด้วยนะฮะเอาแล้วมาเข้มครับผมบอกแล้วว่าต้องสู้ครับในช่วงต้นเกมถ้าแบบเลนสู้ได้ก็สบายครับโอ้โดนคืนครับไฟรีไฟครับมาสู้ขอให้ลิฟยิงฟรีไปก่อนแล้วกันครับเสร็จเลยฮะโพลสัน 4-0 ไปแล้วครับโดนเข้าไปครับก็ตามที่บอกไว้คือต้องสู้ครับงั้นเดี๋ยวไปกะดึงเลนนี่ไม่ไหวฮะใช่ครับสู้มันไปเลยแล้วกันก็ถือว่าจัดเลนได้ดีนะทางด้านของ Question Mark by Hashtag Esports ครับครับเต็มเลย Elder Titan Off Lane ตัวสุดท้ายก็ถือว่ามาสู้ตอบโจทย์ด้วยครับที่หยิบ Elder Titan มาครับน้อยจะได้ดึกหน่อยนะครับมาแวะดูเลนกลางสักนิดนึงลาสคริปใกล้ๆกันนะครับคู่นี้ยูดรีมครับคนมาก่อนโดนเรมแนนอ้าวตัดครับตรงนี้เกาะเยอะอยู่นะครับทางด้านตัวของเอิร์ธสปิริตด้านล่างมาอีกแล้วครับต้องโดนครับอุ้ยพลังขวดเอลเดอร์อีกไนท์สโลว์ไปก่อนครับโพลสันครับไล่ตีคืนนายโปรอยูนิตนะแล้วก็นี่รอปั๊มขึ้นมาใหม่เข้ามานะเห็นได้ชัดว่าทางด้านเลนล่างเนี่ยไมโปรเอลเดอร์เททันเทเลเบทถ้าไม่มีเมตามอฟเนี่ยก็ยิ่งจะหนักเลยเพราะเวลาลากดาเมจมาจากแอสซอลสปริตเนี่ยไล่ทุบได้ทั้งโอเกอร์แมจายแล้วก็ทางฝั่งเทเลเบทเลยครับใช่ครับตัวใกล้นี่ทุบยับหมดนะฮะต้องรอดูว่าพอจบเลนนิ่งเฟสเนี่ยหรือว่าจะเป็นมิดเลนเลเวล6ทั้งคู่เนี่ยจะเดินเกมแก้เกมได้ดีแค่ไหนครับทางด้านตัวของฝั่งนี่ฮะแอโร่ดักไม่ดีครับมีวอยครับเขาเห็นครับก็ยังดีช่วยดึงรูได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับโดนทางฝั่งของฟินิกซ์ตัดเอาไว้ครับผมมุดรอเลยมิเกลตรงนี้มีทางฝั่งของมิราน่ามาช่วยบล็อกเอาไว้ครับผมเดือบไปฮะยูนดรีมกะจะสตั๊กใส่มิเกลนะฮะมีวาร์ปซ้อนมาครับเรือแน่ครับ
สไตรค์มา2ตัวอู้เดียวครับโดนก้อนหินไหลมาข้างหลังมิรานาสวยเลยครับผมไล่ไป1ต่อ4ไม่พอครับตอนนี้โรแน่ครับสถานการณ์ยังไงฮะเข้ามาในทาวเวอร์แล้วกันดิลูชันนี่แทงคุ้มจริงๆครับโอ้โซริปสวยครับฝืนเลื่อนกันมาครับเตะมาอีก2ตัวอีกแล้วครับสวยจริงแล้วก็ดาเมจไม่พอครับผมเฮ้ยจะเอาเหรอฮะโจแคมส่วนไว้ก่อนครับเลือดเยอะครับก็ถือว่าเดินเกมเข้าส่วนไปครับทีวันนะครับจะปล่อยเลนนิ่งๆแบบเดิมก็ไม่ได้ครับวาร์ปซ้อนกันไปนะฮะส่วนคนที่ฟรีฟาร์มอยู่ณตอนนี้ครับทางด้านตัวของพีเอลาทีไปได้เยอะครับตอนนี้ก็แอสซอลสเปรดมาดึงนิดหน่อยครับไล่กดดันโพลสันไปเมื่อกี้เป็นจังหวะช่วงนาทีที่4รูนแม่น้ำพอดีโอ้สวยแล้วครับผมเมนาโมมาครับแอโร่ช้าไปนิดนึงครับน่าเสียดายลิฟมาครับตรงนี้มีดิฟเข้าไปกาจาวเวลเดอร์แทนให้ได้ครับยังจะมาช่วยให้โดนสวนได้แบบนี้ติดไฟสปีดก็สุดท้ายก็ได้อยู่ดีครับผมเซตไมโปรไปได้ลึกไปหน่อยครับเจอแคมมั่นใจในไฟสปีดที่จะลดแอตแทกสปีดครับแต่ว่าโบกเดียวอยู่ครับโอ้โหโดนทาวเวอร์เทียร์2ยิงด้วยใช่ฮะแรงจัดเลยนั้นเพื่อนก็ตามยากด้วยครับไม่ได้มีสกิลไล่ต่อแล้วนะอินยูทีมนี่เงินเยอะเอาการนะเงิน1นะครับ 2,600 แม้ว่าจะจ่ายเงินซื้อเลนดอมมากันดาเมจเวทครับรีโซแนนซ์ของด้าน Voice Speed นะแต่ก็ได้เงินแบบตามติดอยู่นะครับครับผมอันดับ1กันไปก็ถือว่าโอเคนะปวดตอนนี้โอ้เดี๋ยวฮะแป๊บนึงกําลังจะบอกว่าไม่โดนปวดโซริช่วยฮิวไว้ครับปากมีใสฮะขนมปังมาช่วยได้ทันเวลาพอดีครับเรือแน็กเดินทั้งเกมเลยตอนนี้อันใดโอ้เจอนิดๆนะทางด้านตัวของฝั่งด้านบนครับแบบโอ้มาดึงครีบอะไรบ้างหาจังหวะไม่ได้ได้เข้าไปลึกแล้วเพราะว่าลึกไปก็โดนสวนแน่นอนฮะล่างนี้ครับเลเวล6แล้วยังไม่เอาเดินเกมแล้วครับหยุดดีกับมิคาเอลก็อาจจะรอจังหวะครับวาร์ปซ้อนด้วยแล้วก็แอบเนียนวาร์ปอะไรเงี้ยด้านล่างนี่น่าจะตัวเนียกันอยู่นะดึงแอสตอลสปริตไปมีอินวิสอยู่นะฮะตัวมิคาเอลอาจจะได้ใช้ตัวสต็อปไม่โดนฮะครับโอ้ยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ฮะตรงนี้ปักเซนทรีแก้เลยครับผมหมดยังนิ่งๆกันอยู่นะฮะโอ้คิววันปักลึกข้างล่างด้วยครับถ้า2ตัวนี้วาร์ปซ้อนมาจะสร้างแผนทีเอาละครับอินวิสนี้จะได้ใช้อะไรหรือเปล่าครับด้านบนก็ไม่ได้ลึกมากนะครับมิเคลก็ยังไม่ได้วาร์ปซ้อนที่เลนไหนหิวให้ฮะซัพพอร์ตฝาเมียยาวครับ PA นะครับเล็งเอาเลเวล12อย่างต่ำนะแล้วก็ดูบิวเขาเนี่ยน่าจะถ้าแบบเอาฟาร์มเลยเนี่ยก็คงเป็นพาวเวอร์เทรดแล้วก็ฟูรี่ฟูรี่เลยฟาร์มเลยแต่ถ้าแบบกล่าวว่าไฟจริงๆก็เดโซเลเตอร์ได้ครับแต่เกมนี้ผมว่าจะเล่นเป็นฟาร์มไปเลยดีกว่าหรือเปล่าเพราะ4คนก็ไหวอยู่นะทางทีม question mark เอาแล้วสวยซะแล้วครับเจอสโมคเขาก่อนครับน่าจะโดนดูเอลครับครับมาไดฟ์มาเตะสโลอย่างสวยดูเอลซัดใส่ขนมปังทันทีครับผมรอดยาวตรงนี้อุ้ยยังไงฮะกดเบลอหลบมาได้พอดีครับผมซันเรไล่ต่ออุ้ยเกือบไปเหมือนกันยังเก็บได้ครับแม้ว่าจะไม่ได้ดาเมจแต่ก็ตัดทามมิ่งการเงินของนาทีไปด้านล่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วโปรสันเจอนั่นไมล์ปอหวดไปมีคาเอลเข้ามาแก่งช่วยครับเมื่อกี้นี่ไม่มีใครวาร์ปซ้อนเทียร์2ด้วยนะตรงกลางครับบุกต่อนาทีฮะเทเลเบลดใช้เมตามอฟครับไททาวเวอร์ครับมาฮะไม่มีใครอยู่ด้วยตรงนี้มีราน่ารออยู่ด้านขวาครับกลิ่งมาจะตัดรูเหรอฮะด้านล่างรีเช็คครับอ้าวถอยอะไรฮะฟาร์มเหมือนกันครับต้องฟาร์มสู้ฮะเดอร์เบลดพอต้นเกมนี้เจอเอลเดอร์แม่กดดันดีเหลือเกินโอ้วับลงมาข้างล่างแล้วฮะว่าโยกเลนแล้วก็เห็นว่าเขาวับกันเยอะนะก็เลยแบบลงล่างมาตีทาวเวอร์ดีกว่าเทรดกันไปครับทาวเวอร์บนล่างเรียวแน่ก็รอตอนอยู่อยู่กันเยอะครับด้านล่างไวชินมาร์ครับผมไม่น่ามีปัญหาแล้วฮะทาวเวอร์นี้ได้แน่นอนโอเคฟูรี่นะครับที่จะออกต่อนะขอแบบไม่เปลี่ยนเลยนะทางด้านขนมปัง
ผมเห็นหลายตัวหลายเกมในฟูรี่ตลอดครับเพราะว่าเขากะเลนอย่างเดียวมันก็เป็นวินคอนดิชันของทางทีมด้วยฮะดาเมจมันมาไม่งั้นนี่น่าจะเอาลงยากมากเลยครับครับก็เป็นฟูรี่แซงเยชาแล้วก็ไปแยกเป็นฮาวเบิร์ดมันต้านะครับแล้วก็บางทีเนี่ย BKB แล้วขึ้นดับทองต่อเลยครับเหมือนเขาแบบปิดเกมไปเลยไงทางด้านตัวของ PA ทุกเกมนะต้องมีดับทองครับขนมปังเพราะว่าเหมือนแบบคอนดิชันเขาแบบเขาอยากได้ประมาณเนี้ยเพื่อที่จบเกมเลยในทีเดียวครับวัดกันไปไม่ต้องแบบมานั่งลุ้นว่ามังกี้กินมาตีแต่ถ้าเทเลเบดรวยแล้วออกฮาร์เบิร์ดกับทางด้านไม่ก็บัตเตอร์ฟลายเงี้ยก็ต้องออกมังกี้คิงบาร์อยู่แล้วแต่เทเลเบดใช่เทเลเบดนี่ตายตัวแล้วมังกี้คิงบาร์ไว้ยิงทางด้านพีเอ Bounty เอาเริ่มเดินครับหมายโปรเฟดบูทมาแล้วนะฮะด้านล่างรออยู่เหมือนกันครับถามมีลัสคริปกันไปครับผมมีสแกนเช็คข้างหลังด้วยนะฮะกลัวว่าจะมีแบบคนซ้อนหรือเปล่าไม่มีนะข้างล่างยังไม่มีฮะอย่างแบบโซนฟาร์มเรื่อยๆนะเทเลเบดก็เร่งฟาร์มไปครับน่าจะแบบบิวยาฉานะเทเลเบดเพราะว่าเกมมันนิ่งมากครับพอยาฉาแล้วพวกตัวนี่ฮะคิวแล้วก็คือยาฉาแมนต้าครับคือถ้าแบบเกมมันลงตัวใน15นาทีแล้วทีมเฟชชั่นมาไม่ออกมาไล่ฆ่าทีแล้วก็เงินยังแบบทรงๆอยู่แบบขึ้นมาเรื่อยๆไม่ห่างกันมากเนี่ยเขาก็น่าจะบีบไฟโรชาครับสำหรับด้านทีวันนะใช่ฮะเพราะอย่างหนึ่งเลยฟินิกซ์น่าจะโซโลชาได้ดีครับจากไข่ซูเปอร์โนวาครับใครใดเข้ามาจะก็เจอใช่เจอดูเอลใส่ไข่แล้วก็รวมถึงมัลติคราชครับของด้านโอเกอร์แมจายนะเอาละฮะตรงกลางว่าไงแล้วเนี่ยพยายามจะมาโปรมาช่วยไว้ก่อนนะครับดึงเชิงไว้เฉยๆครับด้านบนยังฟาร์มฟรีๆอยู่ฮะเทอร์เรเบดทีมทีวันก็อาจจะสงสัยว่าดาบทอง PA ก็ตีโดนหมดดูไซส์ออกมังกี้คิงบาร์ทำไมคุณจะออกดาบทองในสถานการณ์ที่แบบไม่มีของก็ไม่ได้นะเพราะบางทีก็อาจจะเป็นไอเอลสกาดีแล้วก็มังกี้คิงบาร์ได้เหมือนกันถ้าแบบทามมิ่งมันบีบอย่างเงี้ยครับคือจะจ่าย 4,000 หรือจ่าย 6,000 เนี่ยทีเดียวเลยใช่คุณจะเล่นแบบของรองหรือของท็อปเฮ้ยต้องของท็อปแล้วถ้าของท็อปก็ได้ครับนะถ้าไม่กลัวแบบเขาดิสรัวๆนะเพราะว่าถ้าทีวันตัวซัพพอร์ตมาแบบตัวเขียวอย่างเงี้ยก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันใช่ฮะแต่อยู่ที่มิคาเอลด้วยนะมิคาเอลนี่แบบจะขึ้นอากานิมไปได้แนวหลังได้แค่ไหนครับยิ่งถ้าใส่เลนติดทางด้านเออสปิดฟินิกซ์แล้วก็มาจ่ายนี้ก็มาจ่ายอย่างงี้โอ้ดีเลยแต่ว่าดับเบิลรีโซแนนซ์ไปนะครับยื้อไว้หน่อยๆโอ้แต่ตอนนี้เออสปิดครับชาเลนจ์แล้ว10ตีแรงครับ50ดาเมจอะไรฮะเดินตามมาแล้วเวลานากดมูไลท์ชาโดว์ครับมีเสียงดูเอลมาครับอ้าวไมโปรโดนแอร์โรช่วยมาก่อนครับโดนตวง LC สันเรมาสตอมไม่ทันครับผมตายซะก่อนด้านหลังครับเจอเวลานาตามคาบเหมือนกันนะฮะเก็บมาได้เทรดไปก่อนตัวๆครับผมตอนนี้เราโดนกลิ้งใส่เลยครับพยายามจะโซริฟช่วยเสาซอมบี้เอาไว้แต่ไม่ช่วยครับไม่ทันครับผมเมื่อกี้โดนเคลียร์เสาแล้วตัวเองก็ตายด้วยเลยครับเลวแน็กเสาระเบิดอย่างไวครับคือน่าจะอัพเป็นโซริฟนำหรือเปล่าทางนั้นเลวแน็กแบบเน้นฮิวอัดอะไรเงี้ยโอ้เพิ่มหลบมา 16% นี่ครับช้าไปหน่อยครับเมื่อกี้ตอนจะช่วยไมโปรนะครับได้ทันใช่ครับเทเลเบดมีหลบนิดหนึ่งนะฮะทางด้านตัวของ PA ก็มีหลบแบบครึ่งๆแล้วเทเลเบดออกดิสอาร์มาก็ยังได้ครับนะครับเป็นตัวของฮาร์เบิร์ดนะไอเทมยอดที่ดีแล้วครับที่จะโดนเนิร์ฟแน่นอนในแพทต่อไปรีบๆใช้กันบ่อยกันเหลือเกินโอ้สโมคคือด้วยครับทีม T1 ออกลงด้านล่างครับเป็น PA อยู่ PA วาร์ปหนีแล้วครับวาร์ปได้ทันทามมิ่งพอดีครับก่อนที่ทางด้านตัวของฝั่ง T1 จะถมเข้ามาจิตวิญญาณแครี่ฮะต้องรู้ทันรีไปก่อนนะฮะเดี๋ยวใครไม่เอ่ยบางคนอาจจะพีคีไม่ทันติดพันอยู่อะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยโดนโถมแก๊งใช่นี่ยังไม่ได้ดาเมจนะ LC แต่ก็ได้ฆ่านะครับดูเอลไปแล้วฆ่าไม่ทันอย่างน้อยก็ต้องเงินเยอะไว้ก่อนนะ LC เพราะว่ามีบิงมีดีเฟนซีฟอะไรเงี้ยก็ช่วงกลางเกมกับ
ท้ายๆเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีดาเมจก็ไปบัฟแก้ให้ฝั่งตัวเองดีกว่าพวกแก้ดีบัฟเลยหรือว่าบัฟให้เธอแล้วไปยิงยับเลยก็ได้ครับโดนต่อยเคอรี่บินผ่านโอ้โดนดูเอลแล้วตรงกลางเรียบร้อยจนได้เขาสโมกรอมาสักพักแล้วครับใช่ครับมีบิงครับLC เซอร์ไพรส์บิงเลยบิงเข้าไปดูเอลแบบเต็มๆทางด้านมิคาเอลก็โดนไปแล้วฮะดาเมจแรกครับของ LC ผมหมดไม่ได้มาแล้วยังไม่ทันจ่อเป็นเบรดเมลนะฮะคือกับแบบดูเอลใส่ทั้งนั้น PA เลยครับใช่ครับเมลสะท้อนกันไปฮะแล้วก็เป็นทางหน้าตรงฮาเบิร์ตต่อครับส่วนท็อปเยี่ยมเขาโยกหลบไปได้ครับมีรูนเฮดครับอินยูดิฟที่สำคัญคือเมื่อกี้ตัดรูนด้วยนะนั่นน่ะโอ้ไม่จบฮะตอนนี้กลิ้งมาบีปาปีใส่พยายามจะฆ่าได้เรียบร้อยครับอันใดยิ่งไปก่อนครับผมต่อมาตรงนี้ก็ได้หนีได้อ๋อดึงไม่ได้เลมแนนใช่ไหมฮะเนี่ยเลมแนนใช่ครับวางอีเทอร์เลมแนนดึงไม่โดนแล้วคือเมื่อกี้เรียวแน็กจะเข้าไปดีวอร์ดครับแต่ทางฝั่งทีวันยังเฝ้าอยู่ครับเพราะรู้ว่ามาดีวอร์ดแน่นอนครับแล้วก็มั่นใจในดาเมจอยู่แล้วว่าเคลียร์ทางด้านตัวของฝั่งเพื่อจะมาได้ไวแล้วดูเอลเหมือนเดิมครับเจ้าเดิมโดนอีกแล้วฮะพยายามจะตีช่วยไม่โผล่ไม่ทันครับสลิปโอ้นี่เจ็บต่อยังดีลิฟออกไปได้ครับมิราน่านี่คือที่เก่าเวลาเดิมแล้วตรงกลางกันสองรอบติดแล้วนี่มีบอกแซมเอชบอกว่าเฮ้ยวอร์ดนะไหมฮะเพื่อนมีนิดวอร์ดซะหน่อยครับเพราะว่าไฮกาวฝั่งนั้นโดนดีวอร์ดไปแล้วโยมาอีกฝั่งหนึ่งเลยก็เป็นหนึ่งเทคนิคนะฮะเวลาแบบฝั่งตรงข้ามรู้ว่ามีวอร์ดก็ดักฆ่าได้เลยนั่นเองฮะสตันตัดโอ้โหเรียบร้อยครับโดน2แบบนี้ก็ไปไหนไม่ได้ครับลิฟไม่ทันด้วยครับผมพี่ราน่าเมกาคิวทางด้านของอินยูดีฟฆ่าเยอะมากครับทางด้านเออสปิดแล้วก็ทุบแรงนะครับเพราะว่ามีทาเลนต์เลเวล10ครับ50ดาเมจแล้วส่วนทางด้านตัวของเมอร์เคิลนี่เข้าครับยิงทาวเวอร์ไปเลยครับคือมีแวบออกทางด้านดักก้อนแลนด์นะครับดึงระยะไว้อีกทำให้แบบดันบ้านสบายยิ่งขึ้นครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยฮะเพราะว่าเพื่อน4คนช่วยได้ดีครับทำให้มันเนียนทาวเวอร์สบายๆบัฟช่วยให้เอาก็ไม่จ่ายขอทาวเวอร์แล้วครับด้านบนแล้วเงินนำอยู่ถึง 4K ครับทีวันครับโอ้เขาสวนกลับมาได้นะฮะในช่วงประมาณ12นาทีที่เริ่มพลาดมามิเฮลก็โดนเก็บตรงกลางไป2รอบติดด้วยจากตอนแรกที่ Question Mark ดึงเงินไว้เท่ากันนี่เป็นเรื่องดีของ Question Mark นะเพราะว่ายื้อให้ PA เลยแต่ตอนนี้เทเลเบตคือเวลายาฉากกับดักก็แลนด์มันมาฮะก็เลยทำให้แบบพุชด้วยไวครับกลิ้งไปครับดายิ่งโดนกลิ้งจากเอิร์ธสปริตครับเก็บมาได้อีกหนึ่งศพแอคโคสต็อปนี่ก็วุ่นวุ่นไปฮะไม่โดนใครเลยครับผมเสาซอมบี้โดนเคลียร์ไปอีกตีเสาตังโอ้โหตามต่อครับมีวอร์ดจะเอาให้ได้ครับวาร์ปอินลงมาครับสำหรับตัวเฟนิกซ์ได้เข้าปั๊บมีเอิร์ธสปริตโอ้โหนี่ไวจัดจริงๆครับพยายามจะมุดรอไว้ครับเลมแนนดึงมาได้ตัวเฟนิกซ์ครับผมมิราน่าแอโร่ต่อสตอมตามครับเอิร์ธสปริตเลยแล้วกันสตาร์สตอร์มาด้านหลังก็โดนดูเอลฮะเฟนิกซ์กดอัตติรันดีครับผมพยายามยิงไข่ได้หรือเปล่าไหวหรือเปล่าได้อยู่ครับผมมิราน่าลิฟต์ลงมาครับขออีกทีนึงฮะเสร็จแซมเอชกันไปสตาร์ต่อดึงตัวไมโปรไว้กลิ้งต่อจากอินยูดีมแล้วก็เก็บไมโปรมาได้เป็นดับเบิลคิวครับผมจะกดไลน์แล้วครับอินยูดีมเกมนี้เนี่ยจังหวะเตะหินครับผมไซเลนต์อะไรต่างๆนี่ดีมากครับแล้วก็ตีแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไมโปรนี่ยืนค้ำไม่ไหวกับนั่นมีราน่าครับเพราะว่าต้องกัดฟันตีไข่นั่นฟินิกซ์ใช่ครับส่วนทางฝั่ง LC เนี่ยเมื่อกี้ไปคัตออฟแบ็คไลน์คือการดูเอลใส่ท่านมีคาเอลวอยสปริตนั่นเองครับทำให้เป็นการสู้ระหว่าง3นะครับต่อ2นะครับก็ช่วยไม่ได้ครับมีคาเอลครับส่วนเทเลเบตก็ฟาร์มเพลินๆต่อไปฮะกับทางนั่น PA ครับแข่งกันนะฮะแล้วเงินของเทเลเบตนี่ 9,700 ครับ9,800 น่าจะ 10,000 แล้วส่วน PA ก็จะ 9,000 ครับห่างกันอยู่พันนึงนะครับโดยประมาณนะ PA ตอนนี้ก็บูทฟาร์มได้ครับได้ Battle Fury มาแล้วฮะแล้วก็น่าจะเป็น BKB ต่อเลยเพื่อที่จะต้องมาทีมไฟครับไม่งั้นเนี่ยทีมน่าจะพังคลื่นไม่ไหวแล้วฮะซีเน็ตมาครับเบลดเมลของ LC ครับผมมาแล้วครับเพิ่มดาเมจจะเป็นทางด้านตัวของฮาเบิร์ตต่อนะออกซิเปเซลมาใช่ครับมาเผาเลือดกันซะหน่อยไม่ให้รีเลือดแล้วฮะจังหวะแกวอร์ดครับโดนอีกแล้วครับผมบลิงค์มาดูเอลใส่ทันทีครับพายุดึงไว้ก่อนแล้วก็สต็อปดึงตามครับผมมันอยู่ดีบลิงค์มาอีกแล้วฮะมิเกลเข้ามาวงในแต่ดันโดนไปซะก่อนครับมันยิงตายซื้อเกิดกลับมาด้านบนครับเก็บโจแคมได้ไหมครับยังอยู่ครับบนนี้เอามิเกลตีไม่ได้จริงครับผมเรียบร้อยครับกลายเป็นตายซะเองทีเอครับตัดสินใจครับต้องบลิงค์จับมาก่อนนะด้านหลังมีแซมเอชมาครับ LC ช่วยฮิวไว้ครับว่าไงตีไหวไหมแอโร่ดึงมาแต่สุดท้ายครับโดนเก็บไว้ซะก่อน
แต่ก็เสียไป4ครับเทิร์น question mark ครับเกมนี้โดนโถมอีกแล้วเป็นจังหวะที่ไฮกราวดี้คาราคาซังกันอยู่ครับทางด้านเควชมาร์ไปยืนอยู่ในกึ่งไฮกราวครับแต่ทีวันนี่คุมได้ก่อนครับนี่ก็แบบไดเข้าสุดแล้วโอ้แย่แล้วฮะไดแบ็กด้วยไปเลยนะฮะตัวอันไดครับผมแล้วก็ตีทาวเวอร์เทียร์3ต่อครับเมื่อกี้เนี่ยคือฟินิกโดนดิสเซเบิลก็จริงครับแต่กลายเป็นว่ายืนซันเลฟรีจากไฮกราวไม่ต้องสนใจเสาซอมบี้ตั้งแต่แรกนะฮะและ19นาทีครับได้ทาวเวอร์เทียร์3ครับเป็นตามคอนดิชันดาเมจของเชลเบตครับที่มีอิลูชันเยอะและตัวทุนเดิมของเขาเนี่ยเมตามอฟตีแรงครับผมใช้ได้คุ้มมากครับทีวันเมื่อกี้จังหวะเข้าไมเคิลเอลนี่เข้าไปโดนใบคือทำอะไรต่อยากเลยครับใช่ครับเล่นดีครับทางด้านตัวของอินยูดีมครับเกมนี้ไดเขาแบบสุดแล้วก็วางไม่นิดไทยแล้วก็จ่ายก้อนหินไปแบบจะโหลดไม่ทันนะแบบจ่ายก้อนหินแบบไม่รู้จะโหลดยังไงแล้วคืออันนี้แบบบัฟให้แล้วนะนี่ก็ยังใช้ก้อนหินไม่พอครับแต่ก็คือแบบบททางด้านตัวของควอชมาร์นี่ตายไป4เลยครับเมื่อกี้ยังสู้ยากครับทางฝั่ง PA เพราะว่าไม่มี BKB ครับฝั่งตรงข้ามนี่มี CC เยอะมากครับผมไม่ได้ตีครับครับเมื่อกี้ PA ต้องบลิงค์ถอยมาบลิงค์ถอยก็ไม่รอดอยู่ดีโอเคเอาล่ะอาจจะมี BKB แต่ว่าก็ยังมีดูเอล LC ที่จะรู้ BKB คืนไว้ก่อนใช่ครับ LC นี่ยอมแลกได้ครับไล่ชาร์จโตถอยก็ผักเซนทรีต้องลีฟลงมาก่อนนะซันเรไล่ด้านบนมาครับเหมือนจะรู้ตัวโอ้โหมาเข้าแล้วฮะดูเอลเลยแล้วกันครับได้ดาเมจด้วยครับผมแซมเอชแอล4ครับดามีดดาเมจตอนนี้20แล้วฮะทางฝั่งตัวของ PA ก็ออกทาเลนต์มาเซฟตัวเองครับเป็นแฟนทอมสไตรค์บิงไก่ขึ้นนะครับครับตำนานดับทองนี่ก็ยังคงต้องตามหากันต่อไปครับทางด้านขนมปังนะครับมีเวลาทันหรือเปล่านะนี่เขาไม่ให้พักเลยครับ T1 ต่อด้วยโรชาร์ดทันทีครับกำลังได้เปรียบนี่คือภาพที่ทางด้านทีวันจะเอาอยู่แล้วครับถ้าฝั่งตัวของควอชมาไม่ไฟก็ทีครับทีวันก็เลยเข้าไปเยือนถึงในบ้านถึงในป่านะครับแล้วพอชนะต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เก็บโรชานแบบง่ายครับนะมีฟินิกคอยโซนเปิดซุปเปอร์โนวาให้อยู่แล้วครับแล้วฟินิกก็ออกไอเทมมาเป็นคอสเมทิโอครับไว้โฉบคอมโบเอจิตอยู่ที่ทางด้านตัวของเมอร์เคิลครับเซอร์เบตฮะจะออกเป็นอาร์สการ์ดีแล้วนะเนี่ยได้มานี่คือแนวหน้ายืนลำบากแล้วฮะยืนแบบเลี้ยงตีทาวเวอร์ไปเรื่อยครับสแตทดีครับผมทางด้านอาร์สการ์ดีใครไหลเข้ามานะครับก็โดนยิงหนืดสโลเลือดรีเจนช้าไปอีกนะคือฝั่งรู้จะเข้ายังไงเดียเนี่ยทางควีชันมาร์กโอเกอร์ไม่จ่ายนี่จะขึ้นเป็นนั่นโซลเคสครับเอาไว้บัฟให้เทเลเบตเต็มข้อโซลเคสแล้วก็ทางด้านตัวของบัตรรัดอีกอะไรบัตรรัดอีกโอ้โหเทเลเบตยิงรัวจัดมันนะเกมนี้อ่ะแต่รอบนี้มาดูว่าขนมปังครับมีทางด้าน BKB แล้วแล้วก็โดนครับโฟรี่ยังไงต่อดีครับในซันเลจีเข้าไปครับเรียบร้อยบ่าไม่รอดครับทางด้านลีฟลีฟตายฮะลีฟไม่ได้ลีฟกันเลยทีเดียวใช่ครับเพิ่มมาอีกครับเป็น40ดาเมจมาแล้วครับเดี๋ยวของเฮเบิร์ตมาแก้ทางด้วยครับทางแซปเอชมีดักรออยู่ทาวเวอร์ล่างไม่น่ามีปัญหาอะไรครับได้ไปเรียบร้อยดันกันต่อเนี่ยครับสบายๆครับทางฝั่งตัวของทีม T1 และเทเลเบตแพ็คมาจากด้านหลังด้วยฮะดับเบิลดาเมจมาพร้อมโอ้น่าจะเจาะเอาทาวเวอร์ที่3เรียกให้เขากรีฟก่อนครับแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นนะฮะไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องโฮลครับตอนนี้ขึ้นบ้านครับ T1 นะฮะเนี่ยบัฟบัตรรัดให้ครับผมแอนโคสตอมเบรกนิดหนึ่งครับไมโครเปิดเป็นดอมอมมาเลยครับไม่รอช้าครับต้องกดครับไม่งั้นเนี่ยพังแน่เขามีไอออฟสกาดีแล้วฮะเริ่มเลทเดี๋ยวเป็นมังกี้ต่อด้วยชิ้นต่อไปครับบัตรรัดเพิ่มมาอีกรอบครับซัดมาเลยฮะมากับบูราชาโดครับผมจิ้มรีมาแล้วมีฮิวช่วยไว้โอนดาเมจพอไหมพอหรือเปล่านิดเดียวนิดเดียวได้ไหมครับผมเสียจิ้มไปก่อนครับมุมนี้ถอยหรือเปล่าครับนี่คือลงทุนแบล็คคิงบาร์มาเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับเมโอมาครับเต็มๆครับ2ตัวกลิ้งต่อสตันใส่มิราน่าดูเรมแนนมาได้ไหมกดฮิวยืมไปก่อนไม่น่ากดลิฟทันครับรอบนี้ครับเจ็บหนักเหมือนกันสตอมมาได้3ตัวด้านนี้ฮะจะเอาต่อหรือเปล่าครับไปโปรไปโปรเดินเข้าไปปุ๊บมีทางฝั่งของโนบอุ้ยมีวอยจุดเข้ามาก่อนครับดึงได้มา1ศพนะครับเป็นน้องก็มาจ่ายครับโจแคมครับซันเรมาแล้วก็ซุปเปอร์โนวาเลยครับผมเบรกไว้ก่อนแซมเอชครับเรดเมลมากาจะจับใครสักคนจับไม่ทันครับเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะต้องถอยครับทั้งนาทีวันเสียชิสไปแล้วก็เทเลเบตก็ไม่มีเมตามอร์ฟครับเมื่อกี้อินยูดีมละอยากจะลองวัดดูสักหน่อยแต่ทำดาเมจไปสูงมากครับสำหรับนั้นแมกนิไทส์ครับผมก็เกือบแลกกันไปโอเกอร์เมจายกับเพื่อนมีหน่อยหน้านั่นเองครับ
และทางฝั่ง question mark ก็ยังดีครับผมไม่เสียทาวเวอร์ที่3ด้านล่างครับยังดีเฟนซีฟได้อยู่แต่ว่าเสียทางด้านตัวของ fortification เคลื่อนบ้านไปแล้วครับใช่ฮะประเด็นเป็นทัมมิ่งแบล็คคิงบาร์พอดีเลยครับเมื่อกี้นี้ฮะครับผมของ PA โอ้ได้เปิดได้สวยอยู่ครับซ้อมมาตามติดๆแล้วก็ใช้มูนไลท์ชาโดว์นะครับเป็นตัวเปิดไปไม่ทันได้ตั้งตัวเทเลเบทเป็นเดโซเรเตอร์ต่อนะครับทางด้านตัวของ PA ครับอาจจะถ้าเล่นเลเวล10ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลดเกาะออดาเมจเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอัพเบลเพิ่มนะแต่เดาว่าน่าจะเน้นลดเกาะดาเมจไปเลยลดเกาะไปเลยใช่เพิ่มดาเมจค่าเลยคือจะไปหลบมันก็ดาเมจไม่มีน่าจะอัดดาเมจไปเลยดีกว่าวัดในทีเดียวใช่ถ้าโหไว้ได้แล้วก็ยื้อเวลาไว้ได้สัก40นาทีน่าจะได้เห็นดาบทองของขนมปังครับเอาอีกแล้วดาบทองนี่ไปจอดที่ลำตัวของฝั่งศัตรูหรือว่าจะตกลงที่พื้นนี่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมพูดไว้ตกลงพื้นแล้วงานเข้าแล้วครับผมเฮลเบิร์ตมาครับ LC การโจมตีดิสอาร์มนะครับแต่ทีวันก็ไม่ปล่อยครับเพราะว่าฝั่งนั้นเกือบบาดแล้วเดี๋ยวรอเมตาบอฟของเทอร์โรเบทแล้วก็น่าจะรออีกรอบใช่ครับเมื่อกี้ดับเบิลดาเมจหมดไปซะก่อนนะครับคือได้ทาวเวอร์เทียร์2ไปแล้วได้3ไม่ทันเอาละฮะรอหาจังหวะครับแซมเอชตารางก็มาเรื่อยๆไม่ปล่อยให้ทางควอชเชนมาร์กนี่คือได้ฟงได้ฟาร์มใดๆทั้งสิ้นนะเนี่ยลึกหลอดไปแล้วด้วยครับครับโอ้โหมีไดฟ์มาคอมโบครับเดโซเลเตอร์นี่เอาล่างปอมไปตีฟรีครับต้องรีบเคลียร์นะแล้วล่างปอมนี่ก็ถึกใช่ย่อยครับผมโอ้นี่ดันครีปอัดเข้าไปเลยฮะว้าวกลัวแบ็คดอร์เลยนะใช่ครับได้นะครับทาวเวอร์นี่คือเขาเล่นใจเย็นมากทีวันเขาเซตทาวเวอร์เทียร์3ไปแล้วก็กะชนะไฟนอกบ้านแล้วก็ปิดบ้านทีเดียวในวันเทิร์นครับครับไม่ได้แบบผีพามว่าจะบ้าแรกตะเคานะอะไรเงี้ยเพราะเกมแบบเงินนำอยู่ได้เปรียบอยู่ฮะหลายอย่างเลยครับโอ้ LC จะ BKB ครับนะฮะครับมีอีเบรดมาด้วยนะอีเบรดเอาไว้ยิงระหว่าง LC ดูเอล PA ครับถ้าแบบจังหวะฟอร์เทอร์ดาเมจหรือว่าใครแบบโดนไปหนักๆนี่อีเบทยิงช่วยได้ครับผมไม่ก็แบบช่วยใครตายใครตายโดนแมกนีไทติดอยู่อีเบทยิงยัดเข้าไปแล้วก็ยัดหินลงต่อรอบนี้ก็อุ้ยดาเมจแบบกระจายใช่ครับรากเลือดอย่างที่บอกครับทางหน้าโนของ T1 น่าจะตัวเขียวกันเยอะครับถ้าเลดเกมมามันก็จะน่าจะกำมัดอยู่ครับ LC ไหลมาขนาดนี้เลยเหรอฮะแซม H ครับผมPA ก็ลบ3 armor corrupt นะฮะก็ลดไปอีก3สุดท้ายมันดูน้อยลดกรอบแต่ก่อนเยอะมากนะอันนี้โดนลดทาเลนต์แบบ 20% นะครับทุกตัวนะฮะเลเบทก็มังคีคิงบาร์มาเตรียมเจาะทางด้าน PA พร้อมเลยครับนะยิงทะลุทางด้านโอเวชั่นไปตีแม่นขึ้นครับครับผมมาแล้วครับด้านล่างเนี่ยโปรสันก็บับกรอบมาให้เรื่อยๆนะฮะก็มาจ่ายครับคืนมาเป็นตะม็อบครับขณะเดินทางเจาะบ้านแล้วตอนนี้แค่เวลาสกิลนี้พอมีปุ๊บเนี่ยคอนดิชันมาปั๊บจะเอาไงต่อดีครับไม่มีกดกันอะไรปาล์มมีใส่ครับผมแล้วเข้าเลยแล้วกัน2ตัวครับมีเรมแนนดูดมา LCBM จะฮิวช่วงเวลาครับผมนี่แบล็คคิงปามารอบนี้งานเข้าแล้วฮะเจอดูเอลก่อนครับผมเออสปลิตมาครับไหวไหมครับไม่ไหวขนมปังครับยืนไม่ได้มิเกลมาตรอหูเจอระเบิดยิงหน้าหงายครับผมด้านหลังครับไปโปรก็ไปเช่นกันครับมิราน่าไปด้วย GG เลยครับผมขนมปังบอกฮะนี่คือการออลอินแบบถึงที่สุดแล้วครับของทางด้าน question mark ครับครับผมจังหวะแบบนิดเดียวนะที่ทางด้านเทเลเบตโดนได้มาโดนคลีนข้อเลยครับถ้าแบบคลีติดอีกสักดอกนึงให้เทเลเบตมีสะดุ้งครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับดอกเดียว LC มาดูเอลมาแต่ LC ก็เกือบตายนะครับLC นี่คือแบบเลือดปริ่มนะแต่เทเลเบตยิงเกาะช่วยอย่างด้านข้างก็เลยสบายพร้อมยิงได้เลยเทเลเบตคือพูดถึงต้นเกมก่อนคือ question mark เนี่ยผมว่าต้นเกมอาจจะแบบ leaning phase สู้ไม่ได้แล้วแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเขาออกมาไฟออกมาใครสู้ทำให้แบบตัวอินโทรเนี่ยค่อนข้างดีหน่อยแต่ว่าพอจบ10นาทีนั่นแหละครับพอจบ10นาทีไปแล้วตรงกลางเนี่ยเขาเลเวล6อย่างทางด้านอินยูดีมเนี่ยออกมาเลยเดินเกมยับใช่แล้วก็ประเด็นสำคัญคือมิคาเอลกลายเป็นไปโดน2ครั้งซ้อนนั่นแหละเซอร์ไพรส์บิ้งครั้งหนึ่งด้วยนะฮะคือมันเตะหินแรงมากนะคืออัพเต็มมาก่อนแล้วก็เดินเกมบทต่อเนี่ยมันดาเมจน่าจะหนักกว่านั้นวอยสปีดเดอะซัมเดอะสปีดมิดเลนใช่ฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแรกครับผมนะฮะตาม
หลักแล้วเนี่ย question mark อาจจะตีเสมอกับเกม2หรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะยังไม่รู้ดับในเกมหน้านะครับแต่ตอนนี้นะครับพักกันก่อนเดี๋ยวนักวิเคราะห์เนี่ยจะมาบอกว่าเกมที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับ Let's take our time right now it's just a vibe with you I feel alive now I'm feeling like Hurt to the front will it stand the test of time right now I need a sign Tell me if it's over, come a little closer. We should take our time to think this damn time.